สวัสดีค่ะวันนี้มีนาไม่ได้ทำกับข้าวเองนะคะเมื่อวานค่ะน้องทำบอเร็กให้ทานค่ะเป็นบอเร็กผักขมแป้งไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่แป้งน้ำเกลือใส่ขนาดไหนก็ได้นวดแค่แป้งไม่ติดมือเป็นพอเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเขาทำกันยังไงไปดูกันเลยค่ะน้องทำเองจ้าแป้งค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือแป้งขนมปังก็ได้หนึ่งถ้วยตวงที่ไม่ได้ชั่งให้ก็เพราะว่าตัวนี้นวดนะคะไม่ต้องนิ่มมากนวดกลางๆค่ะให้เขาไม่ติดมือไม่ติดเคาน์เตอร์เป็นพอนี่ครึ่งถ้วยตวงนะมีนาใช้1ถ้วยตวงค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดนึงมันครึ่งช้อนชาอ่ะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำค่ะใส่น้ำลงไปครึ่งถ้วยตวงนี่ยังไม่หมดนะน้ำยังอยู่นะใช้แป้งเค้กได้ไหมคะแป้งเค้กไม่แนะนำนะคะบอกเลยว่าแป้งเค้กนะไม่แนะนำอย่าเพิ่งเอามือไปขยำนะคะเอาตัวที่ปาดแป้งเนี่ยค่ะมาสับๆใครแป้งแข็งนะคะเติมน้ำได้นะคะทีละ1ช้อนโต๊ะใครแป้งนิ่มเติมแป้งได้ทีละ1ช้อนโต๊ะไม่ใส่ตัวนะจ๊ะนวดค่ะนวดให้เขามีความเนียนนิดนึงก็เสร็จละแค่นี้1ตัดเป็น6ชิ้นไม่เท่ากันด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันทำเป็นกลมๆหลังจากที่ทำเป็นกลมๆนะคะเดี๋ยวมีนาจะส่งต่อให้ลูกชายทำเลยนะคะเดี๋ยวก็ดูวิดีโอไปเลยแล้วกันค่ะว่าน้องทำยังไงเนาะเด้ๆน้องทำกับข้าวค่ะดูเอาเองนะคะแป้งน้ำเกลือมีการต้มชาไว้นะคะเรียกเบอร์เร็กนะคะแต่ว่าเป็นผักขมเดี๋ยวขอปิดแก๊สก่อนว้ายผักขมค่ะมีผักขมนะคะต้นหอมมีชีสมีอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวดูน้องทำเขาตกเอาแป้งออกนะนี่แกะโคกมาพับดูเดี๋ยวโคยมาสมมติเดียวยืดเสด็จเสด็จAma kesecek de. Kapatmak için böyle basabilirsin. Kavak keseceğim de. Şurada tekrar yuvarlak yoğurur olur mu? Bak non en kirliğe ne kadar rakı da parmak kalma kalma. Dinlemek lazım. Hadi. Sen bekle. Hadi. Çok bekletme hızlıca. Nong bok va de nong tam eng. Mae mai tong yung.
จบคนเดี๋ยวเทปน้องอยากลองทำเองนะคะเล่นแป้งแม่จะหมดครัวอะไรดูเองแล้วกันเราก็เอาแป้งเนี่ยนะคะมาหน้าแปะกระทะเปล่าๆเท่านั้นละค่ะไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะส่วนไส้เนี่ยใครจะใส่เป็นไส้อะไรก็ได้แต่ขอให้เขาค่อนข้างมีความแห้งนิดนึงค่ะอย่าแฉะมากนะคะเดี๋ยวเราจะกลับแป้งไม่ได้นะเสร็จแล้วนะคะรวดเร็วปันลมผัดนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอง่ายๆนะคะใช้แค่แป้งน้ำเกลือค่ะใส่ไส้อะไรก็ได้ที่เราอยากใส่แต่ผักขมเนี่ยมีนาใช้เป็นผักขมดิบนะแล้วก็ต้นหอมเนี่ยค่ะก็เป็นต้นหอมดิบเหมือนกันค่ะเพราะเรามาหน้ากระทะไฟอ่อนๆข้างในก็สุกเหมือนกันค่ะบอกเลยว่าปรุงรสตามที่เราชอบนะคะใส่ชีสใส่เนื้อสัตว์หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราปรุงแค่เกลือกับพริกไทยเท่านั้นเติมน้ำมันไปนิดนึงค่ะเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความฉ่ำของเขาบอกเลยว่าอร่อยมากฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้วจ้ะ